เริ่มต้นที่ข่าวแรกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ากันด้วยกรณีของสาวใบเตยอาสยามนะครับที่ตอนนี้กำลังมีกระแสโจมตีเธออย่างหนักหน่วงนะฮะทางทุกช่องทางเลยนะครับในเรื่องที่เธอนั้นแต่งกายไม่ค่อยเหมาะสมนักเข้าไปในวัดนะครับวันนี้ทางรายการ True Insider จึงได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมครับว่ามีดาราท่านใดบ้างนะครับที่เคยโดนกรณีแบบนี้มาบ้างแล้วนะครับเชิญไปขยายพร้อมกันเลยครับให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมากันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีการแต่งกายไม่เหมาะสมของนักร้องสาวสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามที่เดินทางไปกราบสักการะพระบรมธาตุที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเธอแต่งกายด้วยเสื้อเอวลอยสีขาวโชว์สะดือและกางเกงยีนส์ขายาวแต่มีลูกเล่นดีไซน์เป็นรอยขาดบริเวณหน้าขาหลายแห่งทำให้โดนผู้คนในโลกโซเชียลที่เห็นรูปของสาวใบเตยโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับการแต่งกายของเธอในครั้งนี้กันอย่างมากมายและหลังจากที่เธอโดนกระหน่ำวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมไปวัดก็ทำให้สาวใบเตยได้โพสต์ข้อความตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนลงในไอจีส่วนตัวของเธอแต่เธอก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าข้อความที่โพสต์ตอบโต้นั้นน่าจะเป็นคนปลอมแปลงขึ้นมาและเธอยังชี้แจงอีกว่าภาพที่เห็นเป็นภาพที่เธอเดินทางไปทอดพระป่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพาแฟนคลับไปเที่ยววัดมหาธาตุวรมหาวิหารและไม่ได้มองว่าการแต่งกายของตัวเองไม่เหมาะสมแต่อย่างใดเพราะเธอก็แต่งกายปกติสุภาพเรียบร้อยเหมือนวัยรุ่นทั่วไปไม่ได้ใส่เสื้อสายเดี่ยวโชว์เนื้ออกหรือกางเกงขาสั้นค่ะและล่าสุดวันนี้ลูกทุ่งสาวสั้นเสมอหูก็ได้โพสต์ข้อความขอโทษทุกคนผ่านทาง IG เรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารเธอรู้สึกเสียใจกับความรู้เท่าไม่ถึงการของตัวเองมากๆเสียใจที่แต่งกายไม่เหมาะสมเข้าวัดขอโทษทุกๆคนโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเธอไม่ได้ตั้งใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้และเธอจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของเธอคนเดียวงานนี้เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้กับสาวใบเตยเลยค่ะแต่เหตุการณ์เรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมไปวัดของคนบันเทิงก็ไม่ได้มีเพียงแค่สาวใบเตยเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ที่เป็นกระแสวิจารณ์อยู่ช่วงนึงกับภาพใน IG ของสาวคริสหอวังยืนไหว้พระที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้มีเสียงต่อว่าต่อขานสาวคริสออกมาเยอะพอสมควรเพราะเธอแต่งกายด้วยเสื้อสายเดี่ยวและกางเกงยีนส์ขาสั้นและสาวคริสก็ได้ออกมาขอโทษถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของเธอเพราะยืนอยู่บริเวณลานจอดรถซึ่งห่างจากตัววัดพอสมควรค่ะและใช้เวลาอยู่ตรงนั้นไม่เกิน30วินาทีเธอขอโทษทุกคนที่ทำให้ไม่พอใจและรู้สึกไม่สบายใจกับภาพที่เกิดขึ้นนี้นอกจากนี้ก็ยังมีกรณีของ3ดาราสาวดาวรุ่งของวิกมาสีซัมมี่ปันธิตาแก้มกวินตราและหยกธัญกันที่ถ่ายรายการที่นี่หมอชิดและช่วงหนึ่งของรายการได้พาทั้ง3สาวไปไหว้พระทำบุญที่วัดหลวงพ่อสายจังหวัดหนองคายแต่พอรายการออกอากาศปุ๊บผู้ชมหลายคนก็แอบติติงเรื่องการแต่งกายของ3สาวเพราะกางเกงที่ทุกคนใส่นั้นค่อนข้างระรุกเกินไปค่ะไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปไหว้พระที่วัดโดยคนเลยพุ่งเป้าไปที่ฝ่ายคอสตูมของรายการที่ไม่ดูแลเรื่องเสื้อผ้าของแขกรับเชิญให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปถ่ายรายการค่ะแต่ละคนนั้นมีสไตล์แต่งตัวที่แตกต่างกันไปอันนี้เราเข้าใจได้นะครับแต่ว่าต้องดูให้เหมาะสมด้วยนะฮะกับกาลเทศะครับถ้าเกิดระมัดระวังสักนิดฉุกคิดสักหน่อยเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผิดพลาดไปแล้วก็ให้แล้วไปครับแต่ว่าขอให้ปรับปรุงอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะจ๊ะด้วยความหวังดีจากรายการ True Insider ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมีเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวสยองขวัญสยองขวัญที่เกิดขึ้นจากภาพยนตร์ครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ